สวัสดีครับผมอาจารย์วาลินบัววิรัตเลิศผู้ที่ก่อตั้งมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนาและมูลนิธิอาจารย์วาลินบัววิรัตเลิศซึ่งกิจกรรมนี้ผมได้เริ่มตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2550โดยได้ก่อสร้างพุทธมณฑลล้านนาแห่งแรกหรือขวงพระเจ้าล้านนาที่ปากทางห้วยตึงเท่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2550ซึ่งเป็นพื้นที่ของทางราชการคือของทหารนะครับก็ได้รับการอนุญาตในการก่อสร้างพุทธมณฑลแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่เป็นสถานที่ประกอบกิจในด้านของศาสนาซึ่งพุทธมณฑลแห่งนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างโดยตัวของข้าพเจ้ารวมทั้งคณะศิษยานุศิษย์โดยปัจจัยอันบริสุทธิ์ที่ทำการก่อสร้างโดยไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลยรวมทั้งการรวบรวมปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ประมาณ200กว่าล้านบาทนะครับซึ่งทำเป็นโครงการที่เราจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนและเป็นแหล่งที่ให้ความรู้ในการปฏิบัติในปฏิปทาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งดำเนินการทั้งหมด6ปีร่วมกันจนกระทั่งปี2556ข้าพเจ้าได้มอบควงพุทธมณฑลล้านนาแห่งนี้ให้กับทางกองทัพบกซึ่งตอนนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านเป็นผู้บัญชาการฐานบกได้มารับมอบด้วยตัวเองขณะเดียวกันท่านก็มีดำริว่าในการสร้างขวงพุทธมณฑลล้านนาแห่งนี้จะก่อเกิดประโยชน์อันเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธก็เลยดำริมอบหน้าที่ให้ผมให้มาเป็นประธานมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนาเพื่อทำกิจกรรมต่างๆที่จะให้ก่อเกิดประโยชน์ให้กับพุทธศาสนิกชนตลอดทุกหมู่เหล่าทั้งประเทศเราเริ่มดำเนินการในเบื้องต้นคือมีการจัดสร้างในเรื่องของขวงพระเจ้าล้านนาไม่ว่าการสร้างสังเวชนียสถานตลอดจนถึงเจดีย์สารารายและองค์ประธานคือพระพุทธเจ้าล้านนาซึ่งเป็นองค์ประธานในพุทธมณฑลล้านนาแห่งนี้โดยในการดำเนินการตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาเราก็ได้ดำเนินการมาตลอดส่วนในกิจกรรมในเรื่องของทางศาสนานั้นตัวของข้าพเจ้าเองได้ดำเนินการมาร่วมเกือบ30ปีโดยการมีทำบุญทุกๆปีปีละ3ครั้งครั้งแรกในช่วงเมษายนเป็นพิธีการไหว้ครูมีการถวายผ้าป่าชุดบวชชุดมหาสังฆทานตลอดจนถึงการถ่ายชีวิตโคกระบือถวายโรงศพและมูลนิธิต่างๆเช่นโรงพยาบาลเด็กยากจนตลอดจนถึงมูลนิธิให้กับเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้ที่ยากไร้ครั้งที่สองจัดทำเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลก่อนเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกันแต่มีการเพิ่มในการถวายเทียนเข้าพรรษาผ้าอาบน้ำฝนซึ่งทุกๆครั้งที่กระทำมาก็เป็นกิจกรรมที่เราปฏิบัติกันสืบต่อเนื่องมาจนกระทั่งครั้งที่3ในช่วงพฤศจิกายนหลังฤดูกาลออกพรรษาข้าพเจ้าก็จัดพิธีมหากุศลขึ้นโดยจัดตั้งเป็นกฐินอันเป็นกองกฐินเป็นกองในการนำบุญแล้วก็จะมีการถวายชุดบวชชุดมหาสังฆทานถวายลงศพและปล่อยชีวิตโคกระบือตลอดจนถึงให้ชีวิตสัตว์ถวายธรรมทานให้กับวัดต่างๆทั่วทั้งทางจังหวัดเชียงใหม่ข้าพเจ้าก็ได้มีการส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาทุกครั้ง ที่ผ่านมาบุญมหากุศลแต่ละครั้งที่ได้กระทำมาจะอย่างน้อยปีหนึ่งก็จะมีตั้งแต่9วัดขึ้นไป
จนกระทั่งถึงอย่างปีนี้มีทั้งหมด19วัดที่เราได้ร่วมกันและปีนี้เป็นกรณีพิเศษได้มีการเททองหล่อองค์พระพุทธรูปจำนวน4พระองค์และมีการเททองหล่อพระครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นอีกจำนวน6องค์รวมทั้งครั้งก่อนอีกจำนวน3องค์นะครับเพื่อที่จะนำมาประดิษฐานในสถานที่ต่างๆตามนิมิตที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาตั้งแต่ต้นปี2566ในช่วงเวลานั้นข้าพเจ้าได้นิมิตถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยเลยรู้ถึงเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านบารมีของพุทธเจ้าที่ได้เปิดฌานนิมิตให้ข้าพเจ้าได้เห็นได้รับรู้ข้าพเจ้าเลยได้ปรึกษากับท่านสบดร.ปีชาบุญวิรัตเลิศผู้เป็นพี่ชายในการที่เราจะได้ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องขององค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งตรงนี้หลังจากได้ปรึกษากับท่านแล้วท่านก็ได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลต่างเรื่องของประวัติครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ผ่านมาร่วมร้อยกว่าปีซึ่งในการค้นคว้าครั้งนี้เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับทั้งความร่วมมือของทางคณะต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ประสบผลสำเร็จในการที่ค้นคว้าในเรื่องของประวัติศาสตร์โดยการร่วมมือกับทางสวนะฮะคณะสวที่ดูแลภาคเหนือและหลายๆท่านที่มีจิตปฏิภาณในการนับถือพุทธศาสนามาร่วมช่วยกันและทางท่านอาจารย์ปีชาบุรัตเลิศนี้ท่านก็ได้ไปประสานณที่บ้านเกิดของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนและวัดหริพุนชัยจังหวัดลำพูนตลอดจนถึงพระธรรมเสนาบดีที่วัดพระธาตุดอยสุเทพเพื่อได้เรียนปรึกษากับท่านหลังจากนั้นนำข้อมูลต่างๆมามอบให้กับข้าพเจ้าแล้วก็ได้พูดคุยกันตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้ประสานไปยังท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเพื่อขอให้ท่านได้พิจารณาในเรื่องของการนำเรื่องนี้เสนอครูบาเจ้าศรีชัยสู่ยูเนสโกเพื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลกซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสมัยนั้นท่านก็มีความปราบปลื้มในเรื่องสิ่งที่เรากระทำก็ได้บินขึ้นมาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคม2566ได้มารับมอบเอาสิ่งที่เราได้นำเสนอเป็นแผนแม่บทที่เราได้นำมาเสนอแดกทางท่านนายกท่านนายกก็ได้สั่งไปยังไปกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่ามหาดไทยไม่ว่าศึกษาธิการวัฒนธรรมตลอดถึงกระทรวงการต่างประเทศให้ดำเนินการตรงนี้แต่ก็มอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับทางกลุ่มคณะของข้าพเจ้าและก็ศิษยานุศิษย์ได้ดำเนินการไปพอดำเนินการไปได้ในระดับหนึ่งแล้วจนกระทั่งมีการหล่อพระอย่างที่กล่าวแต่เบื้องต้นซึ่งท่านอาจารย์พิชาและคณะได้เข้าไปกราบรองสมเด็จพระสังฆราชที่วัดโพที่กรุงเทพมหานครเพื่อขอท่านได้รับรู้รับทราบและสนับสนุนท่านก็เห็นดีเห็นชอบท่านก็ได้ลิขิตนามมาโดยให้ทางเราได้จัดตั้งธรรมทูตในการที่จะนำองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนำไปเผยแผ่ให้กับนานาประเทศที่เป็นเมืองพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกและนำปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งมีคุณานับประการที่มีต่อประชาชนทางภาคเหนือทั้ง10จังหวัดตลอดจนถึงคำสั่งสอนของท่านไม่ว่าบารมี30ทัศน์ก็ตามบทสวดของพระองค์อันของท่านสามารถที่จะบรรลุผลและตลอดจนถึงคำทำนายต่างๆของท่านร่วมร้อยกว่าปีก็ประจักษ์ชัดแล้วในเวลานี้ในยุคนี้ซึ่งขณะนี้เวลานี้
ทางมูลนิธิอาจารย์วรินทร์บัวรัตน์เลิศและมูลนิธิขวงพระเจ้าล้านนาตลอดจนถึงคณะท่านสวอันนำโดยดร.ปีชาบัวรัตน์เลิศและผู้ที่ดูแลภาคเหนือก็คือสวพลเอกสกลสัจจานิตและคณะก็มาร่วมแรงร่วมใจตลอดจนถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ได้มาทำกันในการเททองหล่อพระจนเป็นที่สำเร็จแล้วจวบกระทั่งในวันที่16ธันวาคม2566ที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธเจ้าอีกทั้งครูบาเจ้าศรีวิชัยและรูปหล่อเหมือนจำนวน6องค์อีกทั้งองค์พระครูบาเจ้าศรีวิชัยหน้าตัก9นิ้วและเหรียญอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะนำเป็นธรรมทูตในการเผยแผ่ให้นานาชาตินานาประเทศได้นำไปประดิษฐานและเป็นการเผยแผ่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธองค์และให้ท่านเห็นถึงปฏิปทาอันสำคัญยิ่งของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้สร้างมาในบ้านเมืองของเรานอกจากที่เราได้นำองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนำไปเผยแพร่ยังนานาประเทศที่เป็นเมืองพุทธศาสนาเราก็ยังได้มีการจัดทำหนังสือและการจดบันทึกการสวดด้วยภาษาบาลีและการจัดทำคำแปลเป็นภาษาต่างๆเช่นภาษาล้านนาภาษาอังกฤษภาษาไทยใหญ่ภาษาพม่าและภาษากะเหรี่ยงเพื่อเป็นการเผยแพร่ไปทั่วโลกตามกระบวนการของธรรมทูตฝ่ายคารวาสร่วมกับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนทางภาคเหนือตอนบนโดยมูลนิธิของข้าพเจ้าอาจารย์วันบุวิรัตเลิศและสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดในการดำเนินงานครั้งนี้อันเป็นการสืบสานศาสนารักษาแผ่นดินตามที่ได้ตั้งปฏิญาณไว้และขณะเดียวกันนอกจากนั้นนานาประเทศที่เป็นเมืองพุทธศาสนาก็จะได้รับรู้รับทราบถึงปฏิปทาคำสอนของพุทธองค์ตลอดจนถึงครูบาเจ้าศรีวิชัยก็จะได้เป็นแรงสนับสนุนในการผลักดันไปถึงยูเนสโกเพื่อที่จะให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญยูเนสโกภายในปี2571นี้ครับอิมินาสการะนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการะนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการะนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
ทุติยัมปิมยังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจถะสันติทะสัตตปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระมาสัมพุทธัสสะตานาปารามิสัมปันโนตานาอุปปารามิสัมปันโนตานาปรมัตถปารามิสัมปันโนธัมมไมตรีกรุณา
ตาอุเบคาปารามิสัมปะโนอิติปิโสภะคะวาสิลาปารามิสัมปะโนสิลาอุปปารามิสัมปะโนสิลาปารามัตถปารามิสัมปะโนขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเนคัมมะปารามิสัมปันโนเนคัมมะอุปปารามิสัมปันโนเนคัมมะปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามิสัมปันปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตามัตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยปารามิสัมปันโนวิริยอุปปารามิสัมปันโนวิริยปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจปารามิสัมปันโนสัจจอุปปารามิสัมปันโนสัจจปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอติฐานปารามิสัมปันโนอติฐานอุปปารามิสัมปันโนอติฐานปารามัตตาปารามิสัมปันโนเมตตามัตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิส
สัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันติปิโสภะคะวาอุเปกขาปารามิสัมปันโนอุเปกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเปกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาพุทธังสรณังคัจฉามินะมะมิหังธัมมังสรณังคัจฉามินะมะมิหังสังฆังสรณังคัจฉามินะมะมิห